ูสุแลนิดาแห่งความรักสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมช่องนี้ค่ะเราก็มาเจอกันในวันที่13ตุลาคมนะคะมีฝนตกหนักค่ะทั้งวันเลยนะคะสำหรับประเทศไทยของเรานะคะแอดก็ส่งความห่วงใยในทุกพื้นที่นะคะที่ติดตามรับชมช่องนี้นะคะนอกจากนั้นค่ะยังต่างประเทศเองนะคะอย่างพี่ปอนค่ะพี่ปอนที่อยู่อังกฤษนะคะก็บอกว่าอังกฤษฝนตกหนักนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยไวรัสโควิด-19ยังกลับมาระบาดรอบ2กันอีกนะคะแอดก็ส่งความห่วงใยกันด้วยค่ะสำหรับในทุกๆพื้นที่ค่ะพี่น้องชาวกูซูทุกท่านเลยนะคะแล้วก็มีข่าวดีมาฝากค่ะแม่จุนะคะก็ได้มาคอมเมนต์แล้วค่ะแม่จุบอกว่าขอบคุณทุกคนนะคะชาวกูซูทุกท่านค่ะพี่น้องที่ติดตามช่องนี้ค่ะสำหรับความห่วงใยที่มีให้แก่กันและกันนะคะนั่นมันก็เป็นสัมพันธภาพที่ดีเหลือเกินนะคะสำหรับคนที่ติดตามรับชมค่ะซีรีส์ปรมาจารย์ลัทธิมารค่ะเราติดตามรับชมซีรีส์เรื่องอื่นๆนะคะมาชั่วชีวิตค่ะแต่เราไม่มีความรู้สึกผูกพันเลยนะคะแต่ว่าซีรีส์เรื่องนี้ค่ะมันเป็นอะไรที่ดูจบแล้วกลับไปดูอีกนะคะดูได้แบบทุกวี่ทุกวันเลยแบบนี้นะคะ move on ไม่ได้นะคะและที่สำคัญค่ะเราก็ยังรู้สึกนะคะว่าเราเป็นชาวกูซูจริงๆนะคะเป็นหนึ่งในบุคคลค่ะที่อยู่ในเรื่องปรมาจารย์ลัทธิมานะคะเป็นซีรีส์ที่มีเสน่ห์ทรงอิทธิพลค่ะแล้วแอดเชื่อว่ามันจะเป็นซีรีส์ที่เป็นอมตะตลอดกาลนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะแล้วก็ในวันนี้แอดก็จะมารายงานชาร์ตค่ะสำหรับชาร์ตในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะคะเราก็จะไปดูนะคะว่าเซลจ้านหวังอี้ป๋อค่ะรวมถึงศิลปินท่านอื่นๆเนี่ยใครฮอตใครพีคมากที่สุดสำหรับอันดับความนิยมที่ประเทศจีนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะวันนี้ข่าวคราวของเซียวจ้านยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในแอคเคาท์เว่ยป๋อนะคะหรือว่าจะเป็นที่ TikTok จีนรวมถึง Oasis ด้วยค่ะณเวลาที่แอดอัดเสียงอยู่นี้ค่ะเป็นเวลา 16:00 น.นะคะแต่ว่าวันนี้มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวของหวังอี้ป๋อค่ะจากช่วงเมื่อวานนี้นะคะก็คือเมื่อวานนี้อย่างที่เห็นในภาพค่ะอี้ป๋อนั้นก็ไปร่วมงานนะคะมีตติ้งค่ะของเอลมานะคะเมื่อวานนี้สำหรับแบรนด์นี้ค่ะหวังอี้ป๋อของเรานะคะก็เป็นสปอคเกอร์เพอร์ซันอยู่นะคะเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์เป็นพรีเซนเตอร์นะคะเอลมาค่ะก็เป็นแพลตฟอร์มนะคะสั่งอาหารออนไลน์ในประเทศจีนค่ะซึ่งก็แปลว่าหิวไหมคุณหิวไหมนะคะนี่ก็ก่อตั้งขึ้นมาค่ะในช่วงปี2551ก็คือเมื่อ12ปีที่ผ่านมานะคะแอดยังนึกเสียดายนะคะถ้าหากว่ามีแพลตฟอร์มนี้ในประเทศไทยนะคะแอดคงจะต้องสั่งอาหารจากที่นี่แน่ๆเลยนะคะอีป๋อก็ไปในชุดเสื้อผ้าแบบเท่ๆค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นี่ก็มีการทักทายกอดนะคะเสี่ยวเป่าค่ะหรือว่ามาสคอตของเอลมานะคะน่ารักมากๆเลยค่ะทางด้านของอีป๋อออฟฟิเชียลในเว็บป๋อค่ะก็มีการอัปเดตนะคะพร้อมภาพเซนี่ของอีป๋อเขาบอกว่าโปรดรับเด็กหนุ่มวัยรุ่นผู้มีชีวิตชีวาของวันนี้ชุดยีนลายตารางกับเสื้อยืดหน้ายิ้มเป็นเทรนด์ที่สดชื่นสบายลำลองและทันสมัยเต็มเปี่ยมไปด้วยความเท่ขอขอบคุณทุกความห่วงใยของทุกคนฤดูกาลเริ่มเปลี่ยนแปลงทุกคนต้องสวมใส่เสื้อผ้าให้อบอุ่นนะครับและขอให้เหล่าไรเดอร์ทุกคนนั้นปลอดภัยในการจัดส่งออเดอร์ทุกออเดอร์นะครับก็อย่างที่เราเห็นนะคะก็จะมีทีมไรเดอร์ค่ะนี่ก็จะไปส่งอาหารนะคะยังที่ต่างๆค่ะแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าออเดอร์ที่แสนอบอุ่นส่งตรงเวลาหวังอี้ป๋อแบรนด์สปอคเกอร์เพอร์ซันปรากฏตัวในงานแฟนมีตค่ำคืนสุดมหัศจรรย์ของอัลมาเด็กหนุ่มวัยรุ่นที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะทางด้านของ KFC Official ค่ะก็มีอัปเดตนะคะภาพของหวังอี้ป๋อค่ะภาพนี้ด้วยค่ะสำหรับช่วงวันนี้นะคะหวังอี้ป๋อก็อยู่ในลุคผมสั้นที่หล่อมากจริงๆค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีหยานจิงเบียร์ด้วยนะคะนี่หวังอี้ป๋อของเราค่ะก็เป็นพรีเซนเตอร์กันอยู่นะคะก็มียกกระป๋องเบียร์ขึ้นมานะคะแบบนี้ต้องไปชนกับเซียวจ้านสักหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเซียวจ้านก็เป็นนะคะแบรนด์แอมบาสเดอร์ค่ะของเบียร์บัดไวเซอร์นั่นเองนะคะแหมพี่น้องสองคนนี้นะคะคนพี่ก็บัดไวเซอร์คนน้องก็หยานจิงเบียร์ค่ะเราจะไปที่การอัปเดตของชูอูเอมูระ X1 Price 2020 Christmas Edition ค่ะ
นี่ก็มีการประกาศด้วยนะคะว่ายินดีกับหวังอี้ป๋อได้รับการประกาศให้เป็น Global Brand Spokesperson มาร่วมรอคอยการเดินทางครั้งใหม่ของหวังอี้ป๋อกับชูอูเอ็งระเพื่อนำเสนอช่วงเวลาแห่งความงดงามไปด้วยกันอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าชูอูเอ็งระค่ะท่านก็เป็นช่างแต่งหน้าชาวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งเครื่องสำอางที่มีชื่อเสียงนะคะเครื่องสำอางได้สร้างขึ้นมาจากชื่อของเขาเองค่ะนี่ก็เคยเป็นหนึ่งในร้านแต่งหน้าที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลกด้วยนะคะและในปัจจุบันนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วค่ะตั้งแต่ช่วงปี2550ค่ะสาวคุณชูอูเอมูระนะคะตอนนี้ค่ะลูกชายก็เป็นผู้ที่บริหารงานต่อนั่นเองค่ะอย่างที่เราเห็นในภาพในคลิปนะคะในเบื้องหลังของการถ่ายทำโฆษณาชูอูเอมูระนั่นเองค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเราจะไปที่ชาร์ตกันนะคะสำหรับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเริ่มต้นจากอันดับความนิยมที่ Power Star ค่ะประจำเดือนกันยายนนะคะนี่ก็โยกมารายงานกันในวันนี้นะคะขอแสดงความดีใจกับเซียวจ้านด้วยค่ะสำหรับชาร์ตศิลปินยอดนิยมเซียวจ้านนั่นอยู่ในอันดับที่1ค่ะและสำหรับชาร์ตนักแสดงจีนยอดนิยมนะคะเซียวจ้านก็อยู่ในอันดับที่1ด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับในรอบเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นค่ะในชาร์ตว่ามีศิลปินเกาหลีเข้ามาด้วยนะคะว่าจะเป็นผักชันยอนอะไรแบบนี้นะคะก็ดีใจกับศิลปินทุกท่านค่ะบนชาร์ตด้วยค่ะเราจะไปกันที่ไปตู้ Star Popularity List นะคะสำหรับอันดับความนิยมของศิลปินค่ะตั้งแต่ช่วงวันที่5ถึงวันที่11ตุลาคมนะคะขอแสดงความยินดีกับเซียวจ้านนะคะอยู่ในอันดับที่1นะคะรวมดารายอดนิยมค่ะแล้วก็อันดับที่1ดาราชายจีนยอดนิยมนะคะอันดับที่2คงที่ทุกสัปดาห์เลยค่ะหวังอี้ป๋อนั่นเองนะคะแล้วก็ขอแสดงความดีใจกับเซียวจ้านด้วยค่ะศิลปินทรงอิทธิพลทางอินเทอร์เน็ตนะคะโดย Data Win ค่ะสัปดาห์ที่41ของปี2020นะคะเราจะไปที่ Tencent New Star Push ค่ะประจำสัปดาห์ที่67วันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมค่ะขอแสดงความดีใจกับเซียวจ้านด้วยค่ะอยู่ในอันดับที่1ค่ะและหวังอี้ป๋อนั้นอยู่ในอันดับที่2นะคะเราจะไปที่อันดับเพลงยอดนิยมค่ะ Nebulous Popularity Ranking ใน NetEase Cloud Music นะคะประจำวันที่12ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้นะคะขอแสดงความดีใจกับเซียวจ้านนะคะสำหรับเพลงที่ชื่อว่า We Are All Dream Chaser ค่ะเซียวจ้านและคุณเว่ยหวินซีค่ะร่วมร้องด้วยกันนะคะอยู่ในอันดับที่1ของชาร์ตประจำวันนั่นเองค่ะ Tencent Video Doki Top 10นะคะสำหรับศิลปินทรงอิทธิพลนะคะชาร์ตสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะวันที่5ถึงวันที่11ตุลาคมนะคะขอแสดงความดีใจกับเซียวจ้านด้วยค่ะอยู่ในอันดับที่1ค่ะและส่วนอันดับที่2คือหวังอี้ป๋อนั่นเองนะคะอันดับที่3คือโจเจิ้นหนานแห่งวงไรซ์นั่นเองค่ะเราจะไปที่ AI Man Top 20 Hot Upcoming Drama of the Week นะคะสำหรับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะวันที่5ถึงวันที่11ตุลาคมค่ะซีรีส์ที่เซียวจ้านนำแสดงนั้นมี3เรื่องด้วยกันนะคะที่แฟนๆรอคอยค่ะ The Art of Love นั้นอยู่ในอันดับที่1ค่ะ The Lilo Continent นะคะตำนานจอมยุทธพูดถังซานอยู่ในอันดับที่3นะคะและ The Whoop ค่ะร่วงลงไปอยู่ในอันดับที่11เลยนะคะอาจจะเป็นไปได้นะคะว่าแฟนๆนั้นรอคอยแต่ว่าไม่มาสักทีนึงนะคะสำหรับ The Whoop ค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยร่วงไปอยู่ในอันดับที่11นะคะสำหรับซีรีส์ที่แฟนๆนั้นรอคอยที่จะชมมากที่สุดค่ะ Top 10 Weekly Hot Topic ไปตู้ Entertainment List ค่ะตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่11ที่ผ่านมานะคะขอแสดงความดีใจกับเซียวจ้านด้วยค่ะอยู่ในอันดับที่1ของชาร์ตค่ะติดตามมาที่หวังอี้ป๋อนะคะอยู่ในอันดับที่2ของชาร์ตค่ะเราจะส่งท้ายการรายงานชาร์ตค่ะในวันนี้นะคะที่สมาคมจิงตงแบรนด์สตาร์นะคะอัปเดตค่ะศิลปินที่มีอิทธิพลต่อการซื้อมากที่สุดนะสำหรับสัปดาห์ล่าสุดที่ผ่านมานะคะนั้นคือช่วงของวันที่6ถึงวันที่12ตุลาคมนะคะอันดับที่1คือเซียวจ้านนะคะมีทั้งหมด8แบรนด์ด้วยกันค่ะอันดับที่2หลี่เซียนนะคะมีทั้งหมด19แบรนด์ด้วยกันนะคะเยอะมากจริงๆค่ะและอันดับที่3คือหวังอี้ป๋อนั่นเองนะคะอัปเดตนะคะล่าสุดณช่วงเช้าวันนี้นะคะทั้งหมด26แบรนด์ด้วยกันนะคะนับกันไม่หวาดไม่ไหวจริงๆค่ะสำหรับหวังอี้ป๋อนะคะนั่นก็คือเหล่าบรรดาศิลปินค่ะที่มีอิทธิพลต่อการซื้อมากที่สุดนะคะตอนนี้อันดับที่1ยังคงเป็นเซียวจ้านค่ะสินค้าในมือนั้น8แบรนด์เท่านั้นค่ะ
ก็เรียกได้ว่าเป็นพรีเซนเตอร์อะไรก็ขายดิบขายดีกันไปซะหมดเลยสำหรับเซียวจ้านะคะรวมถึงลีเซียนและหวังอี้ป๋อด้วยค่ะนี่คือศิลปินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะคะสำหรับการซื้อค่ะเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์อะไรนั้นแฟนๆก็แห่ซื้อกันเกลี้ยงกันเลยทีเดียวนะคะแอดขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสำหรับการติดตามรับชมรายการที่ช่องกูซูแลนด์นะคะขอให้เราชาวกูซูมีสุขภาพที่ดีแบบนี้นะคะแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีๆค่ะแล้วกลับมาเจอกันกับแอดได้ใหม่นะคะในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอพระเจ้าอวยพรทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ